فكرتي شن Okay, let's sign everybody. Meeting unlock. สวัสดีครับอ่ะมีเลมอนด้วย Welcome, เลมอนเงียบๆเดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อยนะครับเจมได้ยินไหม Do you hear me guys Yes, yes, really. ใชโอ้เคยินเสียงไหมครับน้องๆนักเรียนครับได้ยินเสียงไหมครับถ้าได้ยินเสียงพี่คุณโตโตนะครัไบด้แล้ยวิก็นเสคียรงับพี่นะครับขอเอโมจิหน่อยครับเอโมจิหน่อยอะไรก็ได้นะครับอย่าร้องไห้นะครับอย่าเพิ่งหน้าบูดนะเพิ่งเริ่มเองมาท่านในเรื่องยูบูดแล้วนะฮะดูใช่ตาแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมีคาฮูตสนุกสนุกให้เล่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นตั้งใจเตรียมแบบสนุกสนุกมาให้เราเล่นนะครับเดี๋ยวจะเฉลยนะครับว่าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนะครับสนุกแน่นอนโอเค welcome everybody ครับ while we waiting นะครับเดี๋ยวจะแชร์หน้าจอนะครับให้เข้าคางมูดไปรอเลยนะนะครับขณะที่เรารอกันเนาะเชื่อว่าทุกคนคงเคยเล่นคางมูดกันหมดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวกำลังแชร์หน้าจอนะครับเอาเตรียมเข้าคางมูดไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดอีพินก่อนเย้ So this time, this Kahoot, volunteers, you can play it too. Student and volunteer can enjoy together too if you would like. นะครับ Kahoot นะครับมาแล้วเตรียมพินนะครับ2321523นะครับยบฟัมนะครับชื่อนะครับยบฟัมอาจจะรีพิมพ์หรือเปล่าครับหรือเปลี่ยนภาษาหรือเปล่ายบฟัมโอเคมัมคอมีซันโอเคนะครับมาชื่อกวนๆมาละเกมพินนะครับใครที่ค้นหาใน
Google ไม่ได้นะครับก็อาจจะคลิกลิงก์ตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ .it โอเคเราสามารถคลิกลิงก์ในแชทก็ได้นะครับ You can click the link on the chat too So the game today is baby animal name จ้าการพูดวันนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะการพูดก็คือปกติเนี่ยเราจะมีคลังคำศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมครับลองมาดูว่าที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์ที่เป็นแบบใบแรกเกิดใบทารกนะครับมันจะเรียกว่าอะไรเหมือนสุนัขเนี้ยครับถ้าเป็นใบเบบี้เบบี้เนี้ยฝรั่งจะเรียกอีกแบบนึงนะครับมาดูกันว่าเรารู้จักหรือเปล่านะน่าสนใจไหมล่ะบางคนบอกแค่ตัวไอ้ทั่วไปก็ยังยากแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นสัตว์ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับให้รู้กระบี่คิมโอเคคิมเข้าได้ไหมครับใครเข้าไม่ได้ come to see my โอเค maybe you mean come to see your beautiful face okay I will go to see your beautiful face นะครับ parrot cat แพมลาลาลานะครับจะไม่ให้ลาครับไม่อนุญาตให้ลาครับผมเราเล่นนะครับ JC โอเค nickname that's nice นะดีครับพอดีเราเข้ากันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วกันนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับขออภัยนะครับสำหรับคนที่เข้าไม่ได้หรือเข้าไม่ทันนะครับเนื่องด้วยเรามีเวลาจำกัดนะครับ Alright we will start the game in a couple of minutes since we have limited of time and let me know if you cannot join or have any technical issue So this game for today is about the baby animal names. So I'm sure that you guys like familiar with the names of animals, but when it comes to like baby ones, so I think not everybody would know it unless you like let's say you're native speakers or you read a lot of books. That would be เกมพิน2321523นะครับ I misspell animal animal เขียนอย่างนี้นะโอเค I am king nickname joy rice and we have 1 minute left นะครับนี่เหลือ1นาทีนะครับผม I cut my hair นะครับI cut my hair because you don't care my heart นะครับชื่อวงครับชื่อวงร้องเพลงครับ I cut my hair because you don't care my heart Kim I'm King nickname JC la 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 Pam Pam cat parrot okay cute belly cute belly แปลว่าท้องนะครับ cute belly ครับท้องป่องท้องป่องหน้าท้องครับไม่ใช่ท้องที่เป็นมีเบบี้นะครับcute belly โอเคยกฟัมครับเพื่อนยกฟัมครับแซวเล่นนะครับแซวเล่นโอเค I think we have to start now sorry guys for those who cannot join us this time you can have fun watching this your friends playing too นะครับขออภัยนะครับสำหรับคนที่ยังเข้าไม่ได้นะครับขออนุญาตเริ่มเร็วๆนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับ1 2 3 start นะครับเดี๋ยวจะอ่านคำถามให้นะแล้วก็จะบอกคำถามให้ว่ามีอะไรบ้าง The first question is a baby raccoon is called a นะครับตัวเบบี้ของแรคคูนนะครับเรียกว่าอะไรสีแดง a calf C A L F แล้วก็สีฟ้า blue a kit K I T นะครับตัวเบบี้ของแรคคูนนะครับสีแดงคาฟสีฟ้าคิดนะครับเรียกว่าอะไรครับบางคนเอียงว่าแรคคูนเป็นยังไงเป็นตามภาพนะครับเบบี้แรคคูนซึ่ง the answer is a kit นะครับ K I T kit นี่คือเวลาแบบ
ฝรั่งเขาเรียกลูกตัวแรคคูนนะครับ A baby bat is called a นะครับลูกของภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะหนึ่งค้างคาวลูกของค้างคาวเรียกว่าอะไรนะครับ Red is batling Blue is pup นะครับสีแดงเรียกว่า batling สีฟ้าเรียกว่า pup นะครับลูกของค้างคาว Not baby bat นะครับ baby bat How do you call baby bat? Batling, red or pup blue baby bat pup is the answer of baby bat ครับเป็นไงงงคนทำก็งงครับคอมีสั้นครับเฮ็ดติดหลาย A baby goat is called ลูกของ goat นะครับลูกของแกะไอ้ลูกของแพะนะครับคืออะไร Red is kid blue is cat นะครับลูกของแกะไอ้ลูกของ goat ลูกของ goat คือ cat หรือเปล่านะครับสีแดงก็คือ kid สีฟ้าก็คือแกะนั่นเองลูกของbaby ของแพะนะครับเฮ้ย goat มันต้องเป็น cat หรือเปล่านะครับหรือเปล่านะดึงหลายคนเดาว่าเป็น cat the answer is cat not cat นะครับcat pet นะ cat pet เอามาหลอกนะครับ cat นะครับ Elizabeth นะครับ number 4 a baby rabbit is called a นะครับ baby ของ rabbit นะครับของกระต่ายคืออะไร red is kids blue is rodent I'm not sure if I pronounce it correctly or not นะครับrodent สีแดงก็คือ kit นะครับ kit แล้วก็สีฟ้า rodent 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 red is kit blue is rodent ตึง the answer is kit kit นะบางคนอีหยังวะบางคนก็ดวงดีครับเดาแม่นนะครับไม่เป็นไรนะ I cut my hair cause you don't care my heart ไปแล้วนะครับ number 5 a baby eagle is called a นะครับ a baby eagle ก็คือนกอินทรีนั่นเอง baby ของลูกของนกอินทรีเรียกว่า red eaglets blue eagling สีแดงนะครับ eaglets แล้วก็สีฟ้า eagling Okay, how do you call it? How do you call a baby eagle? ฟังมันเลยอีหยังวะทีอย่าบางคนตอบอีหยังวะไม่มีให้ตอบนะครับ eaglet is คนถือเยอะจังeaglet is the answer of baby eagle นะครับแต่อีหยังวะไม่มีคำตอบนะครับเป็นอาการงงนะครับ I cut my hair number 6 a baby zebra is called a นะครับbaby ของหรือว่าลูกของม้าลายนะครับเรียกว่าอะไร red is zuki blue is foal สีแดงนะครับ zuki สีฟ้า foal บางคนได้ยินซุกี้หิวเลยนะครับไม่ใช่ซุกี้ยากินะครับ it's not ซุกี้ยากิ it's zuki a foal I'm not sure if I pronounce it correctly or not but foal foalไอ้ฟาวโอเคไม่แน่ใจออกเสียงถูกไหมครับขออภัยด้วยนะไอ้คัดไม้แฮร์นะครับลาลาลามาแล้วนะครับลาลาลากำลังจะได้ลากลับบ้านแล้วนะครับ7 a baby fox is called a นะครับbaby ของฟ็อกซ์หรือมาป่าเรียกว่าอะไร red is foxling blue is kit foxling very quick นะครับOkay, kid. The answer is baby of baby fox is kid. ไม่มี facts นะครับ I cut my hair. Okay, cause you don't care my heart again. A baby elephant is called a นะครับ baby ของช้างนะครับเรียกว่าอะไร Red is a calf. Blue is trunkle. สีแดงนะครับ calf C A L F แล้วก็สีฟ้าTRUNKLE trunkle sorry นะครับอีหยังวะอีกแล้วนะครับปกติเรา like
เราจะรู้แค่ว่าแบบ elephant elephant ใช่ไหมแต่ว่าคำว่า calf นะ c a l e เอ้ย sorry c a l f นะครับแปลว่าลูกช้างนั่นเองที่หนึ่งคือ still I cut my hair นะครับ come on come on three to less นะ a baby goose is called a ลูกของห่านนั่นเองนะครับเรียกว่าอะไร red is gooseling b is goober นะครับสีแดงก็คือ gosling แล้วก็สีฟ้าคือ goober gosling or goober สีแดง gosling สีฟ้า goober red is gosling นะครับgosling นั่นเองไปทำอะไรให้ลิงเนาะทำไมลิงโกรธนะโกรธลิงเห็นไหมครับgosling นะครับเป็นภาษาอังกฤษไงก็ต้อง gosling โกรธลิงนะโอเค two to last number one is ลาลาลานะครับกำลังจะได้ลาแน่นอนมาแล้ว number ten a baby kangaroo is called a ตัว baby ของ kangaroo นะครับหรือว่าจิงโจ้เรียกว่าอะไร red is joey blue is kanga สีแดงนะครับ joey สีฟ้า kanga เป็นเหมือนถ้าโตเต็มใบก็เรียกว่าแคนกรูได้เลยป่ะยังเบบี้อยู่แข้งกัดเฉยๆถ้าแบบยังอยู่ในท้องเรียกว่าแข้งเฉยๆนะครับหรือเปล่านะครับโตมาเขาเรียกแข้งกัดรูนะครับมีคนลงเชื่อเลยนะครับเมื่อกี้หลอกนะครับโจยนะครับแอนเมาเสื้อหันไหนกันมาเสื้อเขาตัวเขาต้มกันนะโอเค the last one นะครับlet's see who's the number one no okay it's good la 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 นะThe baby shark is called, it's not baby shark, no, I'm sure you guys might be singing about this now. Baby shark red is peppy, blue is pup. สีแดงนะครับ peppy, แล้วก็สีฟ้า pup, นะครับ No baby shark, นะครับ no. Tup.It's not preppy but pup, P U P pup. Okay, let's see who's the winner is number three, Elspeth. Okay, 9 out of 11. Number two, I cut my hair 'cause you don't care my heart. 10 out of 11. And la la la, 10 out of 11. But la 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 was faster. Runners up.Number four nickname and number five is parrot. Wow, that's impressive. เป็นไงสนุกดีไหมครับ Did you guys have fun? They're very nice. ครับ If you guys have fun, please give emoji please. ครับถ้าสนุกนะครับขออีโมจินะครับผมบางคนก็ยังแบบอยู่ในการยังว่าอยู่นะครับเป็นไงอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้นะครับว่าเห็นไหมเวลาเขาเรียกภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเวลาเราจะเรียกลูกของสัตว์ต่างๆเขาก็จะมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งนะครับมันบ้านเราก็จะเรียกเป็นลูกหมาลูกแมวลูกอะไรไปเลยเงี้ยของเขาอาจจะมีชื่อเฉพาะแต่ว่าเราใช้คำว่า baby cat baby dog baby อะไรเงี้ยคนก็เข้าใจได้นะ so don't worry about like the name of the baby animals so you can just say like baby shark baby cat baby dog we understand don't worry but I think you would learnyou learn some new vocabs today now James yes you use the word ling quite often let us ask everybody what does ling mean you mean in Thai no I mean ling in English what does ling mean in English and Kun Jim he speaks German so he knowsthat the same word in German is line. But what does Ling mean? Anybody can... I can translate for them too. Like, Ling ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับไม่ใช่ monkey นะ Ling ภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ Ling ภาษาไทยนะ What does Ling mean? Ling, Ling, Ling. ภาษาอังกฤษไม่ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ Ling, Ling, Ling คืออะไรนะ
ไม่รู้ James Jim Jim are you there maybe you unmute yourself yes 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 I'm there since you speak German and you know what line means maybe you explain what Ling means in English well I don't speak German well enough and apparently I don't speak English well enough either because I don't know Jing Jing have you heard about Frau Fräulein okay keep it in homework guys all right okay so I think we can start thank you James very fun and yeah interesting actually I learned something regarding these animals names and I couldn't hear you. Are you speaking? Hello, hello. Check, check. Yeah, we can hear you now. Like before, we couldn't. Yeah, that's got us an interruption. I'm sorry. There's a phone call. Sorry guys. Okay, let's get back. And I think we can start. Welcome everybody to the week three, last day, Friday of the week three. Friday is 15 October. This today, very exciting, at least for me. We will listen to presentation from our students and each team. And before we do that, we will have another breakout session for you about 20 minutes. All right. And then we come back in the main room and we will select a random pick which team will go first. Okay.ขอรับต้อนรับทุกคนนะครับน้องๆสมาชิกใหม่ด้วยนะครับจากกระบี่นะครับโครงการสกูลโปรแกรมของเรานะครับเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วผ่านการทำ presentation แล้วก็หัวข้อต่างๆที่น่าสนใจอาทิเช่นหัวข้อเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกภารกิจแรกนะครับที่เราจะได้นำเสนอหัวข้อที่เราให้โจทย์ไปนะครับโอเคนะฮะในส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้เพื่อไม่การเสียเวลาเราจะขอเริ่ม break out เลยนะครับเพื่อที่น้องๆทุกคนจะได้กลับไปเตรียมตัวอีกครั้งเพื่อที่จะกลับมาใน main room ทำนำเสนอผลงาน presentation ของพวกเรานะครับ breakout ก็เหมือนเดิมครับให้น้องๆเลือกทีมตัวเองเลยนะครับไม่มี pre-assign นะครับทุกคน walk in เข้าไปในรูมของตัวเอง breakout ของเราก็คือเราสร้างเป็นห้องให้นะครับกระบี่1กระบี่2หนองคาย1หนองคาย2หนองคาย3แล้วก็ตาก1นะครับทีมพี่เลี้ยงอาสาสมัครก็ตามสไลด์นี้เลยนะครับตาก1หนองคาย1หนองคาย2หนองคาย3กระบี่นะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเข้าห้องแล้วก็ทำไปเตรียม presentation ได้เลยครับใช้เวลา20นาทีครับโอเค breakout starting so please go to your room and help your student prepare 20 minutes and we'll come back in the main room thank you
สำหรับน้องๆหรือว่าใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเข้า Breakout ยังไงนะฮะเดี๋ยวจะแชร์สกรีนแชร์หน้าจอให้ดูนะครับจะสาธิตว่าจะเข้ายังไงนะครับโอเคนะครับถ้าใครที่ใช้มือถือนะครับเห็นไหมครับที่ตัวข้างบนนะครับจะเป็นรูปคนนะครับมีขีดที่3ขีดนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับสุดเลยนะครับคลิกตรงปุ่มนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ Show All Session นะครับตัวหนังสือสีฟ้าเนี่ยครับก็จะเห็นห้องต่างๆนะครับเลื่อนเข้าไปนะครับเราอยู่กลุ่มไหนนะครับสมมติว่าเราอยู่หนองคาย1นะครับเนี่ยก็คือหนองคาย1ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกจอยได้เลยนะครับCKB1 ใช่ไหมครับเข้าไปที่ห้องกระบี่หนึ่งนะครับก็ได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวส่งเข้าไปเมนูนะสวัสดีครับอริยาตอนนี้เราเริ่มเบรกเอาท์นะครับอริยาจะไปช่วยห้องไหนดีอริยาเลือกได้นะครับขอวิธีเข้าอีกทีได้ไหมคะโอเคได้ครับใช้มือถือใช่ไหมครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวส่งเข้าไปเมนูเนาะเดี๋ยวนะครับอริยาอยู่พยายามอยู่กระบี่สองครูแบงค์อยู่แล้วกระบี่สองงั้นเดี๋ยวอยู่กระบี่หนึ่งค่ะแล้วครับกระบี่หนึ่งโอเคโอเคไปช่วยกระบี่หนึ่งก็ดีครับเดี๋ยวส่งไปกระบี่หนึ่งเนาะนั่นเลยเบสนาเรเบทเข้าเหมือนเดิมนะครับเข้าไปตักหนึ่งนะครับกูแป้รออยู่แล้วตักหนึ่งเดี๋ยวมูฟเข้าไปนะครับคลิกจอยด้วยนะครับนาเรเบทคมสันอยู่ไหนครับพิมพ์ในแชทก็ได้นะฮะใครหลุดคมสันอยู่ห้องไหนครับคมสันอยู่กลุ่มอะไรครับตากหรือเปล่าตากโอเคAlright. กับปีหนึ่งไม่มีอาสาลอย
ฮัลโหลครับครับMay I request one volunteer from this room go help Gabriwan? We don't have any volunteers. Toto, we have only me. There's nobody. Nobody speaks Thai here. What about Che? What about Sven here? Where's Sven? He went to Nong Khai 3. Okay. All right. Okay. Let me bring someone to help you here. Please. Why not? You just listen to them, right? Okay, น้องน้องครับให้เราเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมครับค่ะลองพรีเซนต์ให้คุณจิมฟังสักครั้งสิครับเรามีเวลาอยู่ตอนนี้หนูแชร์ไม่ได้ครับมันบอก connecting อะไรตัวอย่าง connecting ใช่ไหมแชร์ไม่ได้ใช่ไหมSo Pep trying to share presentation. Okay, and she couldn't. But Pep, long time ago, right? Okay. Okay. Can you hear me? And try.หรือพูดปากเปล่าก็ได้ครับทุกคนจำได้ไหม you can try to say it, you know in yeah without the presentation first or log out again and try she showed us once it was she had itOn the screen, and it was fine. Yeah. But now, I guess she lost the connection. Had an internet issue, yeah. Gotcha. Why not just try without the presentation? Long do just introduce yourself first and so on. Yeah. Okay, let me go to other room to see, and then I'll come back. I'll try to bring someone to help you here. Thank you.You're welcome. At least a full working sentence. You mean at the which one? End. Yes. End. Okay. Yeah. Sorry. No worries. And joy pen. Okay. Joy pen. Joy pen. Okay. What about you, Nerubed? Petkamon, you did a very great job. นะ ดีเลยครับ We will come back to you again. นะ แล้วจะมาอีกรอบหนึ่งนะนัลลุเบตครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยนัลลุเบตฮัลโหลนัลลุเบต can you hear us ได้ยินไหมครับนัลลุเบตIf you can you'll have to press the red button on your screen then the one that looks like a micแล้วกดเปิดไมค์นะครับกดไมค์พูดได้ไหมครับ Can you turn on your microphone to practice with us? ได้ยินไหมครับนรุเบศ maybe we to คมสันเพื่อคมสันครับ Hello คมสัน Can you hear us? ได้ยินไหมครับคมสันCan you turn on your microphone? คมสันเปิดไมค์ได้ไหมครับ
คมสันนฤเบศฮัลโหลเป็นเยอะคมสันจอหมุนหมายถึงว่าจอที่แชร์สกรีนใช่ไหมครับ He's saying like the screen is like growing maybe the speed of internet is not good that is why หมายถึงว่าจอที่แชร์สกรีนใช่ไหมครับถ้างั้นดูสคริปต์ที่อยู่ในแชทเราได้ไหมครับที่พี่ส่งให้ในแชทประมาณตั้งแต่วันอังคารนะครับได้ไหมนฤเบศนฤเบศได้ยินไหมครับพิมตอบหน่อยครับThings. That last sentence of this one doesn't seem to make a lot of sense. I've made just a couple of small changes at the start, but I'm not sure what they're trying to say. Yeah, so I'm sorry, I forgot to look at the chat. Well, it's fine. I'm not just edited on my phone the a little bit at the start, but I wasn't sure what they're saying in the last sentence.Even when it just says July the 5th, 2020, I'm not sure what that is referring to. You mean this one? The last yeah. การท่องเที่ยวมีอะไรบ้างมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับอาชีพการท่องเที่ยวกระทบยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะค่ะค่ะก็จะมีประมาณนี้ค่ะพี่เข้าได้ไหมคะเข้าได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีว่าพี่ต้องล็อกอินอีกเครื่องนึงอยู่เพราะว่าตอนนี้พี่ใช้โทรศัพท์อ๋อค่ะทีนี้ทุกอย่างโอเคมั้ยครับกำลังมีพี่ช่วยแล้วใช่มั้ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับผมโอเคมีอะไรก็ถามคุณทีมได้นะครับ so team is here so feel free to ask and you can help to correct your pronunciation or the you know English sentences and how you present so on okay เดี๋ยวไม่นี่พี่โพลไลโค้ดเมนเทลแอนด์ทูแดดเฟนพี่โพลแอดเดอะฮอสพิทอลเชิดแอดด็อกเตอร์สแอนด์เนิร์ดแฮปทูเวิร์กเฮดต่อไปของใครวะผมมีปากกี้แต่พี่ปากกี้ไม่มาจนพี่ชินแทนThe last point.COVID effect on tourists and traveling. COVID-19, so choose a rider for the convenience of ordering products or service that those customers want. It finished. Okay, so the presentation is finished.
Yes. Okay. Great job, everyone. I really think the presentation was great. So, are we going to make more improvement to the presentation? I think I have some ideas. I think I have some feedbacks to the presentation. Can we, Sonia, could you share the PowerPoint screen again? We can look at each page and then talk about what was good, what can be improved. Okay, so in the first page, I remember Sonia said, hello, my name is Sonia. We're going to talk about COVID-19 effects in Thailand, right? We are Team Krabi too. That is a great, you have an opening. And I think if we add everyone's name in the presentation, for example, my name is Sonia and our team is we are Team Krabi too. We have Ozone, we have Q. โอเคฮะนะครับก็สรุปนะครับคําแนะนําของคุณแคลรี่นะก็คือประโยคช่วงสุดท้ายเห็นมั้ยครับที่บอกว่า lastly ใช่มั้ยครับคุณแคลรี่แนะนําให้เราแบบช้าๆอ่านทีละเราเห็นคอมม่าใช่มั้ยพอเหมือนถึงคอมมาปุ๊บก็พักแป๊บนึงนะครับประมาณครึ่งวิแล้วก็อ่านคำต่อไปแล้วก็นี่คอมมาปุ๊บก็พักนะครับแล้วก็ค่อยอ่านคำต่อไปนะครับก็คือหยุดเป็นช่วงๆนั่นเองนะครับไม่ต้องรีบก็ได้นะเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันไปถึงสองมันบางทีเหมือนเราอาจจะเหมาสองคำนี้เข้าไปในประโยคแล้วกันนะความจริงมันแยกกันไม่งงเนาะวันนี้คุณแคลรี่อ่านให้ฟังไหม lastly ปุ๊บหยุดนิดนึงแล้วก็ fatigue แล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็ shortness of breath แล้วก็หยุดนิดนึง chest pain แล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็ cognitive impairment หยุดนิดนึงแล้วก็ brain fatigue แล้วก็ปุ๊บแล้วก็ and joy pain ครับไม่ต้องรีบก็ได้นะครับค่อยๆไปเนาะทางคอมม่าเลยนะครับโอเคแล้วก็คมสันเฮลโลคมสันอันนารเบดเฮลโลคมสัน can you turn on your microphone นะเปิดไมค์ได้ไหมครับตอนนี้นารเบดกันครับเปิดไมค์ได้ไหมครับหรือว่าพิมพ์ก็ได้ครับได้ยินไหมครับโอ้ break out your energy คมสันครับเรามี2นาทีเหลือนะ We have only 2 minutes left Komsan we want you to practice Komsan and Narube นะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าถ้าเราเตรียมมานะครับถ้าเราเตรียมมาแล้วก็เราเตรียมก็ได้นะครับแต่ว่าซ้อมเพื่อมั่นใจฮัลโหลอรัญญาสวัสดีครับอรัญญา Can you hear us อรัญญาได้ยินไหมครับได้ยินขอนี่นะครับอ๋อของนารุเบดบางครั้งอ๋อ like both Narube and Komsan they are struggling with the internet connection so they like struggle when it comes to like turning on their mic and evenThey couldn't see the screen that I'm sharing right now at the moment since it's like loading with the circle stuff.
James, can they see the Google Doc if they just look on that? This one? Yeah, can you, they see what they need to read on their phones or? Yeah, I think they can see on their phone too. I will send them the message to the chat. You think it's a good idea? Yeah. ครับถ้างั้นเดี๋ยวจะส่งแชทให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ในแชทนะของคมสันแล้วก็ของนฤเบศนะครับเราก็อ่านตามนี้เลยเนาะคมสันยังน้อยเรามีเวลาจำกัดเนาะอ่านตามนี้เลยแหละ Yeah, I sent them already. Yeah, I can't see Komsun in the chat though. Wow, this show you how they struggling with the. This is the little thing. He's sharing his screen to the chat on the messenger. So, he's using Wi-Fi. I'm thinking maybe like Wi-Fi is too slow, something. Yeah. I think the Wi-Fi is weak because it's not even picking up his data also as well. เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองตอนเข้าไปห้องหลักเป็นไงครับตอนเข้าไปในห้องหลักเราเข้าได้ไหมมันเป็นมันขึ้นอย่างนี้ไหม Yeah, I will ask him if how it was in the main room. It just happened. I think if it's same problem, then it would be same problem. So.James, if someone can help him. Komsun to do it as an audio message into Messenger, and then you could share. So if they spoke into Messenger there a little bit. Yeah, I agree. Oh, you mean like share the like the text and then read it something? Well, you've shared the text in Messenger, but they could do it as an audio.Hello everybody เป็นไงครับยังไม่ทันเลยนะทำไมอ่ะทำไมหมายว่าทำไมให้เวลาน้อยไปแล้วครับหรือว่ายังไงครับเป็นไงครับพอได้อยู่ไหมครับพร้อมหรือยังครับถ้าไม่พร้อมเราต่อเวลาอีก5ชั่วโมงนะครับรอเล่นนะครับนานมากเลยครับนานมากครับเราเล่นครับเราเล่นครับชาเล่นครับโอเคครับเราจำลำดับที่เราทีมแต่ละทีมนำเสนอได้ไหมครับหรือว่าเราจะให้เลือกใหม่เลือกใหม่ไหมอยากจะให้เลือกใหม่ขอสติ๊กเกอร์หน่อยเลือกใหม่ดีกว่าขอนี่นะครับขออีโมจินะครับถ้าอีโมจิถึง10อันจะเลือกใหม่เลยนะเลือกใหม่ครับโอเคครับขออีโมจิครับอีโมจิถึง10อันเลือกใหม่เลยครับโอเคครับใครทำอีโมจิไม่ได้ก็พิมพ์เลขหนึ่งมาครับเลขหนึ่งมารัวๆเลยใครของคนแพ้แล้วคนเดียวหมอสิทธิ์เลยนะครับไม่เป็นไรโอเคนะครับในระหว่างที่พี่เจมรอนะครับพี่เจมอาจจะหมุนวงล้ออีกใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าทางน้องๆเองนะครับขอให้หมุนใหม่นะครับชอบความตื่นเต้นนั่นเองนะไม่เป็นไรนะครับ
ใช่ใช่นะครับเป็นวงล้อก่อนไว้ออกนะครับซ้อมไว้วันนี้เป็นที่15แล้วทำแต่พวกนี้ได้ลุ้นๆมากกว่าเดิมนะฮะโอเคครับโอเค we will random pick the new the team again which team will go first okay นะครับในระหว่างรอพี่เจมส์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้สูดลมหายใจลึกๆนะครับแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะครับอาจจะได้ผ่อนคลายนะครับในสำหรับคนที่ตื่นเต้นแต่บางคนก็น่าจะพร้อมมากแล้วแหละนะครับวันนี้นะครับให้เป็นไม่ต้องซีเรียสนะครับเอาผ่อนคลายเป็นกันเองนะใช้เวลาให้เวลากับตัวเองนะครับไม่ต้องตื่นเต้นมากนะครับพูดในสิ่งที่เราได้เตรียมไว้นะครับพร้อมไหมครับพี่เจมยังแอบให้เวลาเพิ่มเติมอยู่นะให้เวลาได้เตรียมใจเพิ่มอยู่ครับ yeah now is the team again which team gonna go first since the students are asking to drop name มาแล้วนะครับมาแล้ว moment of excitement นะครับโมเมนต์ของความตื่นเต้นมาแล้วนะครับทีมหนึ่งทีมน้องใครหนึ่งบอกว่าอียังใครหนึ่งครับน้องใครหนึ่งน้องใครหนึ่งอยู่ไหนครับSo we'll stop here and then after Nong Chai won, we'll random again. นะครับเดี๋ยวอันดับสองโอเคครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยดีมากดีมากจะได้ตื่นเต้นไปด้วยโอเคน้องไคว่น over to you เดี๋ยวรบกวนพี่บดินเคียช่วยแชร์ให้หนูนะคะว่าตามที่Okay, good afternoon, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Sakuna Ngandon. You can call me Claire. I'm in high vocational certificate year one. I study at Nong Khai Redemptory Technological College under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Mahathakri Thirithorn. Today, I going to present COVID of COVID-19 effect on tourism in Thailand. Today I have topic is what are the effect on tourism and what is the effect on tourist career. Okay. My member, one Miss Panada Sandod, two Mr. Sirichai Chula, three Miss Nantia Uttapan.4 Mr. Thirapong Tamungkun 5 Mr. Phom Patihan Khum Siwai Okay, topic 1 What are the effects on tourism? Due to the several COVID system,Situation. Therefore, there is a lockdown, which was to close the quarantine. แปลว่า
เนื่องจากตอนนี้มีสถานการณ์โควิดนะคะเราจึงได้มีการล็อกดาวน์แล้วก็ปิดประเทศนะคะต่อมานะคะ When is the quarantine is called the airline are closed แปลว่าเมื่อมีการปิดประเทศนะคะการบินก็ต้องปิดลงด้วยนะคะWhen it airline cost more and more people are unemployed แปลว่าเมื่อสายการบินปิดลงคนก็จะตกงานมากขึ้นนะคะเพราะว่าการบินไทยก็จะต้องมีการทำงานด้วยใช่ไหมคะก็เมื่อเขาปิดตัวลงคนงานก็จะต้องตกงานลงนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น when the airline closed there was no tourism แปลว่าเมื่อสายการบินปิดลงก็จะไม่มีการเดินทางนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวค่ะ when there is no tourism the income from tradingis late แปลว่าเมื่อไม่มีการท่องเที่ยวรายได้จากการค้าขายก็จะลดลงนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหัวข้อของ what is the effect on the tourism career นะคะก็จะมีผลกระทบเกี่ยวกับมาเชนนะคะก็จะเป็นพ่อค้า female trading ก็จะเป็นแม่ค้าแล้วก็จะเป็น pilot ก็จะเป็นนักบินนะคะแล้วก็ไกด์ก็จะเป็นไกด์นำทางนะคะแล้วก็จะเป็นของโฮเทลเลอร์นะคะแล้วก็จะเป็น air hostess นะคะเพราะว่าสายงานของพวกนี้นะคะก็จะต้องไม่มีการทำงานนะคะเพราะว่าไม่มีการท่องเที่ยวค่ะหรืออาจจะมีการทำงานหรืออาจจะได้รายได้จากส่วนนั้นลดลงนะคะค่ะ Thank you for your attention Thank you ครับ Thank you น้องไควันนะครับWell done, okay everybody's question time Q&A ช่วงถามตอบนะครับสำหรับpresentation ของน้องคาย1นะครับให้น้องๆถามได้เลยนะครับพิมพ์คำถามนะครับที่พิมพ์ในแชทก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งเนาะSo if you have question regarding what team's presentation, if any question or information you need them to clarify or you want to exchange with them, so please type in the chat box and then we will come back after our team. We will go through that after all team's presentation. Okay? Okay, BJ. สดส่วนแล้วยังบาดนะครับสดส่วนแล้วยังบาดภาษาอีสานสดส่วนแปลว่าปรบมือดังๆนะครับให้กับทีมหนองคาย1นะครับสดๆนะครับโอเคพร้อมแล้วยัง Are you ready for the next team นะครับนั่งไม่ติดแล้วนะครับยากมีมีชื่อยากแต่ว่ากลัวนะครับกลัวละกลัวได้ตัวเองนะครับไม่เป็นไร 1 2 3 let's go เอ๊ะเนี่ยน้องคายครับมีวันใช่ไหมฮะโอ้ Gravy One congratulations yes 6 million บาท Are you ready number one Gravy One เอาไม่ครับความรู้เริ่มได้เลยนะหน้าจออยู่ไหมคะเห็นครับโอเคค่ะGood afternoon, ladies and gentlemen. Today, I will present about impact of COVID. Members in my group have first
on Priya on board. You can call she C. And the next people is Arya Mas Osot. She name is Liya. And Ganganit Kamonsak Pithak Tami. Varisha Kepak Pe Nene. Shananya Yisan Bilgis. And last one is me, Natavute Sud Lemon. Lesson for today. What impact can COVID cause first? And the last one is sick. You know, called economic system. COVID-19 effect in health. I think it's especially affected on mental health because human beings are social animals, but now all we can do is stay at home or learn from home. Online meeting, online class, online exhibition is all about online. We cannot go anywhere to meet or talk to anyone. That just make us feel lonely, stressed, unmotivated to work, or and maybe difficultly sleeping or eating. For example, when I finished the final test, my friends and I were going to eat a lot of food together, you know, like hot pot, buffet, to celebrate after the exam were over or enjoy a family trip. That makes me feel happier and feel better. But now I must stay at home. It's made me feel very, very sorrowful and burnt out. Next, tourism and tourists. The world tourism industry is facing the effect of the COVID-19 pandemic. Tourist travel risk and management perceptions are crucial matter in their decision to travel destination during the ongoing uncertainty of COVID-19 epidemic. Transportation and travel, COVID effect on transportation and travel. Since the beginning of 2020, COVID-19 has begun to spread heavily in our area of the world. Tourism has is heavily affect the impact of the COVID-19 outbreak relief that hotel, restaurant, and airlines. In tourism related industry are more exposed to this COVID-19 epidemic. As a result, Thailand can generate a substantial reduction in income from foreign tourists. During January until December 2020, foreign tourists income was 3,000 million baht, a decrease from the same period of 2019, which was 1 million baht, down 82.6%. The world tourism industry is affected the effect of the COVID pandemic tourists. Career and work. COVID effect on the career and work. Our career are affected especially doctor, nurse, trade, and our child of service work. In the career of doctor and nurse, they must heal and take care of COVID patients. And they have to vaccinate other people to prevent germ. They have many more things that they have to do for the people of the country to survive the COVID-19. In trade and survive career, it is a career that has been greatly affected. Such as the merchant, when there is a COVID, there are a few customers or sometimes few customers coming to the mall or the market at all. Some people earn money from selling online, but some people can sell online except
this career, there are many auto career in trade career. And so with work that has been severely affected. Education. The COVID-19 pandemic has affected educational system worldwide. Many countries have decided to close school, colleges, and university. That make everyone need to take online class until the COVID situation returns to normal. While study on site can be fun and can raise social skill and social awareness. System. The negative impact of the spread of COVID-19 virus, therefore, lots of problems arise due to lower economic growth, causing loss of human resource development related to employment. The country will lose competitiveness and economic growth in the long run because loss of resource will be required to invest in the prevention and treatment of COVID-19. How long were used until there may be a short aid of resource to invest in the necessary infrastructure. In addition, domestic consumption in economic term, the GDP figure of Bangkok metropolitan region is about 40% of the country, which means that the suspension of activity is only within Bangkok. Nearly half of our jobs were lost. The number of people working in the system is numbered at over 10 million people, and of course people who work outside the system. There are more than that. If we shut down economic activity, people lose their job and have no purchase power. Of course, its consumption will disappear. For example, economic slowdown. There was problem of export and importing goods from outside and from inside and outside the country. There was a problem of deflation and inflation. Conclusion, which measure to control the disease that our country are currently using? Since reducing travel in and out of the area airports closer, social distancing measures are across the trade place and economic activity. City closed ETC would have an impact of the disruption of the trade economy. Production work and tourism and related industry, hotel, restaurant, as well as industrial production. At the same time, everyone was worried and must take care to protect themselves with home detention. Many people are unable to come to the work and earn a normal living. Many businesses have to stop doing business or can do it at full efficiency, causing a lack of income to support the family. Also, the government has remedied to measure the lack of income in the form. Thai people never leave each other, but still trade stress and mental health problems follow. Trade and investment have a rather severe impact. Even the world economy is entering an economic crisis, which is the major source of COVID-19. Thank you for your attention. Thank you. กระบี่เมื่อกี้กระบี่อะไรนะกระบี่วันใช่ไหมครับกระบี่วันนะครับ well done nice presentations, good design, นะครับ you back up with facts and conclusion too, very good. Okay,
Feel free to type in chat box, everybody. You can type in Thai or in English, and we will come back to your question later after our team presentation. Okay, now James, next. เหมือนเดิมครับสวดสวดในบรรยากาศนะครับภาษาใต้เรียกว่าอะไรครับสวดสวดปรบมือดังๆให้ครับนะมีไหมมีไหมพิมพ์แชทบอกก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวแค่สกรีนสักครู่นะครับ the next team is เดินลุ้นนะครับลุ้นครับน้องไทย2นะครับน้องไทย2นั่นเองนะครับผมมาแล้วหวยเลขที่ออกนะครับน้องไทย2นะครับPlease whenever you เริ่มเลยครับGood afternoon, everyone. My name is. Again, good afternoon, everyone. My name is Meg. We are Group D from Nong Khai 2. We will be presenting by oral presentation with PowerPoint. Let's start with the first topic: healthy care during COVID-19. Number one, exercise frequently. Good and daily exercise can boost your immune system.Number two, wear a mask. Wearing a mask can protect us from COVID-19. And wearing a mask make us look better. Number three, use hand sanitizer every time after touching things. Alcohol in hand sanitizer can protect us from viruses. But if used to eat too much, it can make our hand die and damage. Number four, social distance.We should keep our distance from others to avoid spreading viruses. Try not to stay in crowded places. Number five, eat foods which are highly nutritious. Eat good and healthy food to be healthier and to have a stronger immune system. Next topic.My name is Oi. To the travel and tourism, the outbreak of the coronavirus this is 2019 has been spreading around the world since January 2020. This situation has forced governments of many countries to implement various measures to prevent the spread of the disease and to reduce the number of new infections. These measures are to control the disease. Due to a pandemic, economic activities are affected because of the inability of people to live a normal life. As people can't live the normally as they used to,This creates a wide impact, including tourism in all markets, whether inbound for foreigners visiting Thailand, outbound for Thais traveling abroad, and domestic tourism. Domestic tourism, as for arrivals, mostly to Phuket now, a total of 20,172 and 20,275 tourists arrived in Thailand during the first quarter and the second quarter of 2021, respectively. This was a drop of 99.4% compared to 2020. Of this limited number of arrival, 48.9% and 35.8% came from Europe during the first two quarters of the year.
ต่อได้เลยค่ะฮัลโหลไมค์ไมค์ยังอยู่ไหมคะลูกโอเค The situation of COVID-19 in Thailand is becoming more and more serious every day. COVID-19 had a huge impact on every field of business, factories, restaurants, hotels, tourism, logistics, and many more with both negative and positive impacts. Negative impact. Medical personnel that have to work harder with the same amount of salary, and some of them have to work without a day off. Hotel and tourism industry. Lots of hotel and tourism industry have been closed because of pandemic, so there are lots of people who are employed. Unemployed. Positive impact. There are some jobs that become popular during COVID-19. Situation, such as food delivery service, logistics service, and online business. People get more skilled and knowledge in order to save the current jobs are to find this. Education makes people more active in the career. Thank you for listening. Good job, everyone. Good job, Kap. Well done, well done, well done. Very nice presentation. Good design. With facts and clear information. Very interesting. Okay, feel free to type in chat box if you have any question regarding this presentation. Okay, James, next. Well done, everybody. Thank you. If you have any comments regarding to the presentation of Group Nong Thai 2, feel free to รีฟอนในแชทบ็อกซ์นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าเป็นไงบ้างสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ all in current นะครับ from teacher Bell or teacher teacher means well done นะครับ teacher นะครับ teacher ใช้ชื่อสุดยอดสเปนแบบนึงเป็นไงฟังแล้วดีแล้วแต่ละทีมถือว่าสุดยอดเลยครับ all rightNext one is Krabi 2. มาแล้ว Krabi 2. Good afternoon, everyone. We are a group from Krabi 2. Our group members are Sanya, Pen, Focus, Ozon, Pam, and Park Bung. And today we are going to present about COVID effect in Thailand. Presently, the impacts of COVID-19 in daily lifeare extensive and have far-reaching consequences. This can be divided into various categories. This is a direct problem of the COVID-19 outbreak. Affecting mankind in health, this outbreak is the largest crisis, with more than 240 million people infected.And the death toll has risen to 4 million worldwide. Government measures to contain the epidemic
including the adaptation of people, resulting in a change in the lifestyle of people around the world. First, many activities in daily life cannot be done during the epidemic, especially close group together a lot because they are most concerned about the spread of COVID-19. And second, from a long outbreak also affects the financial economy. This causes people to have mental health problems in four issues, namely stress, exhaustion, depression, and suicide, which can be followed by the Department of Mental Health. A survey of stress was found during COVID-19 in the epidemic. People may experience increased stress and may suffer from psychiatric illness. Self-protection measures are still important. Whether wearing a mask, hand washing with alcohol gel, keeping distance, reducing congestion is still a good tool to prevent contagion at a certain level. And next is about traveling. As we know, if we are a tourist, we absolutely want to go to famous place. Although there are a lot of people there, but in the future, famous place might not in our choice anymore. Now, to give away from meeting a lot of people is a normal habituation. So public transport has been used very to avoid catching COVID-19. And personal car will be used more than public transport, such as bus or train. Next is tourism. Foreign tourists decreased due to the epidemic situation and countrywide lockdown. Thus, it makes even domestic tourists a worry about traveling, as can be seen from the tourism situation. Krabi province has been damaged by the impact of the COVID-19 epidemic. Before the COVID-19, tourism generated approximately 120 billion baht in revenue for Krabi province per year. Currently, more than 90% of tourism revenue has disappeared because foreign tourists disappear. There are only some Thai tourists who are still traveling, but not many. However, the epidemic situation in Krabi province is still high. It may affect the income of tourism increases. In the past 2019, Thailand had about 39.8 million foreign tourists entering the country, generating about 2 trillion baht in revenue, while Thai tourists traveled about 172 million times, generating about 1 trillion baht in revenue. After entering the COVID-19 era, and Thai people must stay at home to stop germs from the nation making foreign tourists unable to travel. As a result, in 2020, only 6.7 million foreign tourists traveled to Thailand, while 95 to 100 million Thai tourists travel domestically, resulting in a shrinking of total tourism income. Only 7.5 billion or about 70 to 80% decrease from 2019. Job, as now many businesses have to shut down and some businesses that have to reduce the number of workers, reduce brand expansion, reduce resource to run a business, as well as reduce wages to survive in the terrible situation, thus resulting as alternative career of each person and turn toward the following career path. 1. Work from home will continue even if the outbreak of the disease will decrease, and then because it's proven that working in this form doesn't reduce work efficiency and is reduce congestion in the workplace too. 2. Sales online, which in this day online business seems to be in good demand, can be very profitable coupled with the lifestyle of a changed person
who want to avoid going to crowd and risky in COVID. 3, rider carrier is a carrier that is still in high demand as people spend time at home. Some don't want to go to face COVID-19, so choose rider for the convenience of ordering products or service those customers want. COVID-19 has repeatedly affected our day-to-day life, business, disrupt the world movement, the world trade, and the best way to prevent COVID-19 illness is getting vaccinated against COVID-19 as soon as you can. This is the best way to prevent getting COVID-19 and can also help protect those around you. Thank you. Thank you, Kev. Well done, well done, well done. Very good. Nice slides, Sven said. It's good organization, good teamwork. Good and all. Very good, very good. Okay, next time. ยอดเลยนะครับภาษาอีสานเป็นตาซีอ่อนครับก็น่าเอ็นดูนะครับน่าเอ็นดูเป็นตาซีอ่อนครับ so since that one has the their audio doesn't work, so they decide to like they are presenting right now in their messenger group with their teammates and volunteer like Jerry and Carrie and teacher Bevo independently in the group. So that's very unfortunate for that. Since we don't have that one here, so the last team of today is Nong Kai 3. นะครับเรื่องด้วยนะครับทีมนกทีมตากนะครับมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมต่อเสียงไม่ได้นะครับทำให้ทางตากนะครับคุยแก้ปัญหาแล้วก็เขาจะพรีเซนต์กันเองนะครับในกลุ่ม Facebook นะครับมันก็ใช้เน็ตน้อยลงนะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถพรีเซนต์ให้กันฟังได้แล้วก็เนื่องด้วยเป็นอย่างนี้นะครับทำให้ทีมสุดท้ายนะครับของวันนี้คือน้องไทย3นั่นเองนะครับ Are you ready น้องไทย3 Okay thank you team Okay, slide perfect. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Poi Pilaya. I study at Nong Khai Redemptorist Technological College under the royal patronage of Her Royal Highness Princess Mahajagri Sinthorn. We would like to talk to you about COVID-19 effect. The first topic, COVID effect on job. The company and workplace cut down cost in people with their job. Then when people no job, they have no income. Some people who still got job have to work from home. When they work from home, they don't have good signal with internet or computer.
second topic about health. Many people die because mental health to their families. People at the hospital, such as doctors and nurses, have to work hard. The last topic on tourists and traveling. Tourist places closed down because foreigners cannot go in Thailand and people cannot travel around. Thank you for listening. ไม่ต่อสักทีกูเคยไขได้แล้วสุดยอดครับผมเวลเดินที่ชาที่ชานะครับสสวัสดีเพื่อนนะครับผมให้คุณพลอยนะครับ very nice very impressive นะครับเป็นไงครับ so you see everybody did a very good job and yeah you guys have a very good confidence and very good slidesPresentation and your English is excellent. มันตื่นเต้นใช่ไหมตอนแรกๆที่เราจะพรีเซนต์ใช่ไหมพอได้พรีเซนต์ไปแล้วเว้ยโล่งนะครับแล้วก็ทั้งทักษะภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็การจัดเตรียมการทำสไลด์ถือว่าเว้ยดีมากเลยนะครับดูสบายตาแล้วก็ฟังแล้วสนุกนะครับทั้งฟังทั้งดูก็สนุกไปด้วยนะครับผมขอให้โมจิให้เพื่อนอีกครั้งนึงเลยนะครับสุดยอดเลย very nice okay off to you Toto while we wait maybe we let's interview our presenters so Floyd from Nong Khai 3. So, how did you feel after presenting your presentation? รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจาก present เสร็จคุณพลอยเป็นไงครับ Hello ครับ ตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะ Oh, still excited. And what did you learn the most from your presentation? เราได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดจาก presentation ของเราเนี่ยจากเรื่องแรกก็ได้เกี่ยวกับการหาข้อมูลเกี่ยวกับโควิดแล้วก็การนำเสนอค่ะสำหรับเราถือว่ามันเรื่องท้าทายไหมครับถือว่าสบายสบายอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นไป challenging it's like she learns about like searching information and prepare and it's very challenging for her to present but you see she did a fantastic job ดีมากเลยนะ okay to you Toto alright thank you everybody unfortunately tag team got some challenge today so just a quick one Toto They are on Facebook Messenger, and I can try to share screen. They won't be able to hear you, but I can hear both sides then. So would we want to give this a try? Yeah, why not? They're all dialed into Facebook Messenger then. So sure, just sure. Give me a moment if I can work it out. Okay. All right. Well, everyone is looking at you, Takwan. It's just that they won't be able to hear you. Sorry, you can hear them. Everyone. For me, I couldn't hear.
Yeah, Carrie, I think we couldn't hear then. Can we share with the optimized for videos and sound? Can you share the screen? I am sharing the screen, but it doesn't look like it's sharing the audio then. There's an option where you can, yeah, maybe try this sound. Just a moment, just one moment. Can everyone hear now? WebEx attendees, can you hear anything? Yeah. We can. I can hear you. Can someone side over there try to speak something? Yeah. Ask them to try to speak. The Facebook people are speaking itself then. Yeah, we can hear. Yeah, we can hear. Good. And now it's gone. How about they can make the video recording for this that present or it there's slide and then send to us, and me and James can help edit it into them, and then send us post the presentation with the videos recording, and then me and James can put it into the videos, and then we can present on next Tuesday. Sure, we can show I will let them know then. Tuesday. Cool. Yeah. I will stop sharing because I'm on both audios now. So I'll stop sharing and I'll mute WebEx. Just give me a moment. Okay, everybody, thank you very much. And before we ask our student to stay on for feedback today, and we would like to say thank you for all the volunteers and Thai volunteers, the teachers for this week, and we look forward for next week, all right? And so thank you very much. If any question or suggestion you'd like to share, we will also send you the survey question over the weekend, and free fill out to fill out the form, and then we will go through together on Monday at the dry run for week 4. Well done ทุกคนนะครับแต่อยากจะขอให้นักเรียนอยู่ก่อนนะครับสัก10นาทีนะครับหลังจากเรา say goodbye นะครับเรามีโปรให้แบบสำรวจให้สั้นๆนะครับ 3-4 หัวข้อนะครับสัก10นาทีนะโอเค James and Sven anything to add on before we call it a day I think I was really pleased Nokia 3 had a bit of a problem in the breakout, but I was pleased to see that it worked. I think very, very well. And there was, like, in my view, many nice slides using photos, bullets, and also teamwork. Various people in the teams were presenting parts of the presentation. So that was very good. Especially, like, I liked many nice slides with images, short, clear bullets, effect, etc. Well done. Well done. Yeah, well done. Okay. Anyone? Any suggestion or comments regarding this our students' presentation? Okay. ถ้าไม่มีนะครับ If not, then I would like to run the student survey now, and น้องๆครับ
ขอทุกคนเห็นในหน้าจอโทรศัพท์ไหมครับมันจะเด้งหน้าจอขึ้นมาว่า do you want to open Slido นะครับให้คลิก yes นะครับเดี๋ยวแชร์หน้าจอให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะครับSo other volunteers or Thai volunteers, if you have some thing to do, please feel free to leave before and see you on Monday or dry run meeting. Okay, นะครับสำหรับเข้าแบบสอบถามนะครับให้คลิกที่จุดไข่ปลา3จุดนะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าขึ้นมาชื่อ Slido นะครับ Slido นะครับคลิกตรงเขียวๆนี่นะครับนะครับทีนี้เราจะรันแป๊บหนึ่งนะครับ Slido โอเค question แรกเลยนะครับให้คลิกที่โพลก่อนนะครับโอ้นะครับในแท็บโพลนะครับโพลส์นะครับนะครับก็คลิกนะครับว่าเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะครับเราได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับ4คือมากที่สุดนะครับ1คือน้อยสุดนะครับโอเค let me show result okay นะครับ let me share meeting window โอเค10คนร่วมตอบแล้วนะครับTwelve people. สิบสองคนนะครับโอเคไปคำถามต่อไปนะครับโอเคOkay, we move on to next question. What did you enjoy about this session? นะครับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดจากกิจกรรมครั้งนี้นะครับ result นะครับNumber one, นะครับ practicing English นะครับ result so far in Kahoot นะให้เลื่อนลำดับที่เราคิดว่าสำคัญนะครับที่เราชอบที่เราชอบนะครับไม่ใช่ลำดับสำคัญนะกิจกรรมที่เราชอบนะครับเรียงลำดับEleven answer. Okay. Move on. นะครับ Next question. What did you most struggle about during this session? นะครับที่พบปัญหามากที่สุดนะครับในกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตภาษางานหัวข้อรูปแบบระยะเวลาที่ได้นะครับย่านอินเทอร์เน็ตนะครับ
พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับ Prefer to type in Thai นะครับนี่เราอยากได้ความคิดเห็นนะครับอยากทราบอยากรู้ความคิดเห็นของพวกเรานะครับ We can type in Thai as well เราต้องไปหาสปอนเซอร์อินเทอร์เน็ตแล้วไหมครับเนี่ย ใช่ๆๆแล้วเมื่อไหร่จะมีตัวยังไม่ได้คนละได้ยินว่าอีลอนมาร์กกำลังจะลอนช์ไอ้สตาร์เน็ตไม่เป็นไรครับมือถือผมไม่รองรับครับมือถือผม5ปีแล้วครับอินเทอร์เน็ตนะกระทิเลยครับอินเทอร์เน็ตโอ้ปัญหาทางด้านสื่อสารภาษาอังกฤษรวมถึงปัญหาอินเทอร์เน็ตโอเค language barrier communication internet speed 9คำตอบนะครับต่อไปนะครับทำไมตอบน้อยลงทุกคนทุกวันเรื่อยๆทุกข้อมีสุดท้ายแล้วครับท้ายสุดนะครับ please provide other feedback if any นะความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับ feel free to type in your own language นะพิมพ์ไทยได้นะครับแต่ภาษาคาเรนอ่านไม่ออกนะครับ Thai and English only please no comment คุ้นนะอันนี้ no comment โอเค I comment no comment okay thank you for thank you for commentThank you for commenting. No comment on our comment. Okay. Okay. Hi, Fen. Okay. Thank you. Hi, Fen. มีอะไรนะครับ Everything is okay for me. Okay. Thank you. At time.นะครับโอ้สองชั่วโมงนี้ไม่พอหรอครับแต่ก็จะเปิดเบรกเอาท์ให้อยู่นะเปิดไหมนะครับแล้วก็จะเปิดเบรกเอาท์ให้อยู่นะครับเปิดเบรกเอาท์ฟรีเบรกเอาท์เหมือนฟรีไทม์นะครับนะน้องๆที่ยังไม่อยากล็อกเอาท์ออกก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะทิ้งไว้สัก30นาทีแล้วกันเนาะหลังจากจบไอ้กิจกรรมนี้เนาะน้องๆพี่ๆวอลันเทียร์หรืออะไรเงี้ยเผื่อจะเข้าไปเจอกันนะครับไปคุยกันทำความรู้จักกันหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะมาเลยครับแอดไทม์เดี๋ยวพี่เจมส์จะอยู่ด้วยถึง5ทุ่มเลยนะครับแค่บอกโอเคพี่เจมส์อยู่คนเดียวไปเถอะนะครับthank you so young for helping us thank you คุณโซยังนะแสดงว่าสมาชิกทีม I thank you from the team from so young that's very niceSo pleased to join the project. Ha ha ha. Good. Did you mean it? That's right here. Did you mean it? Okay. Let's count to 10. 7. Okay. 7.โอเคนะปรับกิจกรรมง่ายกว่านี้โอเคครับโอเคส่วนไหนที่ยากบ้างครับโอเคเนาะเดี๋ยวจะได้แต่เร็วๆนี้นะครับเราก็คุยกันอยู่ว่าจะจัดกิจกรรมเพิ่มนะครับจะเจาะจะเน้นเฉพาะเรียนภาษาอังกฤษเลยนะครับถ้าใครสนใจก็กรุณารอนะครับส่วนกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการเสริมทักษะหลายๆด้านนะครับเป็นทั้งด้านการนำเสนอผลงานการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์นะครับการใช้เทคโนโลยีนะครับใช้ทำงานเป็นทีมนะครับ
เราจะรวมทักษะชีวิตนะที่เราเรียกว่า life skill ต่างๆเข้ามาในกิจกรรมนี้ด้วย on top of that นะก็คือนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักแล้วก็ทดลองพูดภาษากับต่างชาตินะครับแลกเปลี่ยนฝึกภาษากับอาสาสมัครนะครับแล้วก็จะมีโครงการต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับ ขอยากกว่านี้โอเคเดี๋ยวพี่เจมส์จัดให้เลยขอยากกว่านี้เอาเริ่มจากคำพูดไหมพี่เจมส์ next weekจะเขาอาจจะแซวเล่นครับน้องอาจจะแซวเล่นขอยากครับOkay, I think there's no more comments now. Thank you. Yep. Thank you. Thank you. All feedback. ใช่ครับ suggestion feedback สำคัญกับเรานะครับเรารับฟังทุกความคิดเห็นนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเป้าหมายของเราก็คืออยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับโอเค thank you guys thank you everybody นะครับโอเค all right เหลืออยู่32ท่านว้าว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  Squid Gameใครได้ดูบ้างเหลือผู้เข้ารอบอยู่32 31ท่านแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวจะมี optional socialize breakout นะครับ optional breakout anybody นะครับ free to join your team นะ we believe it about 30 minutes เนาะนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดห้องอัตโนมัตินะครับประมาณ30นาทีเลยนะครับif you still want to go meet your friend in your own team นะครับ breakout starting now okay guys thank you everybody for this week and see you again next week bye bye thank you bye 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 have a good weekend have a good weekend บ๊ายบายขอเปิดกล้องหน่อยครับขอถ่ายรูปกลุ่มหน่อยเราลืมถ่ายรูปกลุ่มเนาะเดี๋ยววันไอ้สัปดาห์หน้าเรามาถ่ายรูปกลุ่มก่อนนะครับกลุ่มโฟโต้ก่อนเนาะก่อนเริ่มกิจกรรมบ๊ายบายฟรีที่จอยนะครับจอยบรีกเอาท์เลยนะครับหรือไม่ก็ล็อกเอาท์เลยนะครับถ้าใครมีอะไรแล้วบ๊ายบายเปิดห้องให้คุยกันนะครับแล้วแต่เราเลยคุยกันเป็นไงบ้างนะครับเข้าไปในห้องเลยนะ